เสียงทางโทรศัพท์ของทางเลขาธิการของสหประชาชาติเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กำลังบานปลายและเราคงเห็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปที่กำลังตกต่ำโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีต้นเรื่องมาจากการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็ผมมาอยู่บนยอดดอยอินทนนท์นะฮะก็มาแคมป์บนนี้นะฮะก็มาถ่ายคลิปรายการบนนี้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะดีมากนะฮะข้างล่างเนี่ยกำลังร้อนตับแตกตับแลบกันเลยทีเดียวนะฮะแต่บนดอยอินทนนท์เนี่ยเย็นสบายฮะเย็นสบายจนแบบผิดหูผิดตานะฮะหลายคนบอกว่านะฮะข้างล่างร้อนข้างบนน่าจะร้อนนะฮะปรากฏว่าบนอินทนนท์นี้อากาศดีมากเย็นสบายนะฮะแล้วก็น่ามาพักแคมป์ใครสนใจก็ขึ้นมาพักแคมป์ก็ได้ฮะบนดอยอินทนนท์นะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองนะโดยเฉพาะความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็รัสเซียแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำฮะแล้วก็ยูเครนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเริ่มต้นนะก็เซอร์ไพรส์เยอรมนีมีการส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธพระจิออดให้กับยูเครนศาลรัสเซียไม่รับอุทธรณ์นักข่าว Wall Street Journal ฮะแล้วก็ทูตวอชิงตันพบหนแรกฮะหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากลาโหมของเยอรมนีได้มีการแถลงว่าระบบต่อต้านอากาศยานมิสไซล์พาทริออตนะครับมีการส่งให้กับยูเครนรวมถึงรถบรรทุกซีทรอสนะครับ76คันและรถยนต์ลาดตระเวนอีก124คันถือว่าเป็นการยืนยันครั้งแรกที่ยูเครนได้รับมอบมิสไซล์พาทริออตจากพันธมิตรชาติตะวันตกศาลรัสเซียปัดไม่รับอุทธรณ์เรื่องของนักข่าว Wall Street Journal ฮะร้องขอปล่อยตัวจากเรือนจำเพื่อไปกักตัวที่บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงมอสโกนะครับพบนักข่าวอเมริกันในเรือนจำเป็นครั้งแรกฮะตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาฮะรัสเซียก็จับกุมตัวในฐานะเป็นสายลับในขณะที่การรุกตอบโต้ช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะของยูเครนทำท่าจะกลายเป็นกับดักสังหารสหรัฐอเมริกาและนาโตสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าเอกสารเพนทากอนที่เพิ่งหลุดรั่วสู่โลกภายนอกนะครับบ่งชี้ให้เห็นว่ายูเครนนั้นขาดแคลนทั้งยานเกราะและการป้องกันภัยทางอากาศซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งหากต้องการประสบความสำเร็จในการรุกตอบโต้ปลายช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับที่มีการวางแผนกันไว้อีกเหตุการณ์ก็ลือฮือฮากันทั่วเลยทีเดียวครับปรากฏว่าท้องฟ้ายูเครนคืนวันพุธเกิดแสงประหลาดนะฮะสว่างวาบนาซายืนยันเสียงแข็งไม่ใช่ดาวเทียมตกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกิดแสงประหลาดวาบครั้งใหญ่เหนือท้องฟ้ากรุงเคียฟยูเครนเมื่อเวลา22เวลานาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับทั่วเมืองตกตะลึงฝ่ายบริหารของกองทัพยูเครนยืนยันว่าระบบเตือนภัยโจมตีทางอากาศไม่ทำงานส่วนกองทัพอากาศของยูเครนเชื่อเป็นดาวตกชัวร์แต่องค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆยืนยันไม่ใช่ดาวเทียมตกแน่นอนนะครับในขณะที่อินเดียก็อากาศก็ร้อนจัดฮะทะลุ42องศาเซลเซียสนะครับทำชาวพรตะตอนนี้เสียชีวิตไป13ศพระหว่างพิธีมอบรางวัลกลางแดดเปรี้ยงมีประชาชนร่วมกว่าล้านคนเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากลายเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับเมื่อพิธีมอบรางวัลรัฐมหาราชนะนะครับที่มีบุคคลสำคัญทางการเมืองและประชาชนเข้าร่วมกลางแดดเปรี้ยงร้อนจัดไร้หลังคาปกคลุมจำนวนกว่า1ล้านคนภายใต้อุณหภูมิ42องศานาน3ชั่วโมง
ส่งผลทำให้มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้น13รายจากฮีทสโตรกและส่งโรงพยาบาลรักษาตัวอีกครึ่งร้อยสื่ออย่าง CNN ของสหรัฐอเมริการายงานว่าปรากฏภาพประชาชนชาวอินเดียจำนวนมากกำลังนั่งปูเสื่อบนพื้นและมีบางส่วนนั่งบนเก้าอี้กางร่มภายในสถานที่จัดพิธีมอบรางวัลมีรายงานว่ามีคนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า1ล้านคนนะก็ปรากฏว่าเกิดฮีทสโตรกนะฮะร้อนจัดตายไป13คนเหตุเศร้าเกิดขึ้นฮะไฟไหม้โรงพยาบาลปักกิ่งปรากฏว่าเสียชีวิตเพิ่มถึง29คนจีนควบคุม12ผู้เกี่ยวข้องเร่งค้นหาสาเหตุทางการจีนแถลงว่าได้ทำการควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด12คนเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งซึ่งยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อย29คนได้รับบาดเจ็บ40คนขณะที่ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต้องกระโดดหนีหน้าต่างโดยผลสอบเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงมาจากประกายไฟที่ลุกไหม้บริเวณที่กำลังซ่อมแซมปรับปรุงแผนกผู้ป่วยในนะครับในขณะที่เกิดเหตุโกลาหลเหยียบกันตายเกิดขึ้นระหว่างการแจกทานโรมาดอนกลางกรุงซานานะครับชาวเยเมนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า85ศพหลังใจปั้มแจกเงินสด 5,000 นะเลียวเยเมน AP สำนักข่าวเอเจนซี่สำนักข่าว AFP นะครับรายงานตรงกันว่าเหตุโกลาหลไปทั่วเมืองนะฮะคนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีการแจกทานสำหรับเทศกาลรอมฎอนนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งกลางกรุงซานาวันนะครับเกิดเหยียบกันตายไม่ต่ำกว่า85คนได้รับบาดเจ็บอีก322รายหลังคนเข้าร่วมแจกเงินนะฮะจำนวน 5,000 เรียวของเยเมนก็มี3เหตุการณ์นะที่มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นในขณะที่ทีวี4ชาตินะครับของนอร์ดิกร่วมกันแฉวาลาดาเมียปูตินฮะแยบยลใช้เรือ50ลำแฝงในคราบเรือประมงแล้วก็เรือสำรวจนะครับลอบสอดแนมน่านน้ำทะเลเหนือโจมตีสายเคเบิลใต้น้ำฟาร์มกังหันทะเลนอกชายฝั่งสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสถานีโทรทัศน์ใน4ประเทศนอร์ดิกนะครับรายงานว่ามอสโกวางแผนโจมตีสิ่งปลูกสร้างทางพลังงานและการสื่อสารของชาติยุโรปนะครับเหนือทะเลเหนือพบส่งเรือนะครับปีศาจโกสชิปปิดเครื่องติดตามร่วม50ลำออกปฏิบัติการสอบแนมพรางเป็นเรือประมงและเรือสำรวจเพื่อทำแผนที่กำหนดจุดนะติดตั้งชัยภูมิสำคัญทั้งฟาร์มกังหันลมทะเลนอกชายฝั่งเคเบิลสื่อสารใต้ทะเลลึกและจุดสำคัญสำคัญอีกทั่วทะเลเหนือเพื่อต้องการโจมตียุโรปด้านพลังงานและการสื่อสารให้เป็นอัมพาตหากเกิดความขัดแย้งฮะลามปามออกไปนะครับในขณะที่ Fox เจ้าของสื่อของสหรัฐอเมริกาอย่างรูเพิลเมอร์ด็อกนะครับสร้างประวัติศาสตร์ควักเงินจ่ายกว่า 27,000 ล้านนะครับยอมความไม่ให้ถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท Fox TV นะครับฝ่ายขวาจัดในสหรัฐอเมริกาของเจ้าพ่อสื่อรูทเพิร์ดเมอร์ด็อกสร้างประวัติศาสตร์เป็นสื่อมวลชนอเมริกันที่ต้องจ่ายเงินในคดีถูกฟ้องหมิ่นประมาทแพงที่สุดและยินยอมจ่ายเงิน 787.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 27,113.6 ล้านบาทเป็นค่าประนอมยอมความให้แก่โดมิเนียลนะครับ Voting System บริษัทผลิตเครื่องนับคะแนนสืบเนื่องมาจากได้กล่าวอ้างการแพร่ข้อหาอันเป็นเท็จว่าโดมิเนียนนะครับสมรู้ร่วมคิดการโกงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี2020ที่โดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเป็นที่ฮือฮาอย่างมากฮะโป๊ปฟรานซิสถวายของล้ำค่าชิ้นส่วนไม้กางเขนตรึงพระเยซูของจริงให้แก่
พระเจ้าซาที่3นะครับที่จะถูกใช้ประกอบวิธีวันขึ้นครองราชสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงถวายของขวัญล้ำค่าประเมินค่าไม่ได้ฮะเป็นชิ้นส่วนไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูจนสิ้นพระชนจำนวน2ชิ้นจากวาติกันแด่พระเจ้าชาที่3ในวาระโอกาสขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งจะถูกใช้ในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มหาวิหารนะครับเวสต์มิสเตอร์นะครับที่จะถึงในเดือนตุลาคมนี้ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องประหลาดนะที่ปรากฏว่าเกิดเหตุนะการเสียชีวิตของคนจำนวนมากนะครับในหลายพื้นที่ทั้งอินเดียนะครับทั้งเยเมนนะแล้วก็ทั้งปักกิ่งนะในช่วงนี้หลังจากวันที่19เมษายนพุทธศักราช2566เป็นต้นมานะครับก็จะเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตลอดช่วงหลังจากนี้ไปค่อนข้างจะยาวนะครับและที่สำคัญนะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเป็นภาพรวมนะครับที่ทำให้เห็นว่ากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการเสียชีวิตของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์สื่อต่างๆก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องของนาโต้หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับและก็สหรัฐอเมริกานะครับนาโต้ซึ่งมีการรวมกลุ่มของฝั่งสหภาพยุโรปเพื่อสู้กับฝ่ายซ้ายนะครับอย่างรัสเซียอย่างจีนการโน่นตัวครั้งนี้กำลังเข้าสู่สภาวะที่ลำบากรัสเซียเป็นหัวหอกหนีนะหนีจากฝั่งสหภาพยุโรปและหนีออกจากกลุ่มนาโตและไปชวนกลุ่มนาโตนะครับไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายและก็ไม่ยึดโยงกับจีนเป็นสำคัญโดยใช้เงินของตัวเองในการค้าขายส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาเสียประโยชน์มากที่สุดสาเหตุหลักๆตอนนี้นะฮะเราก็เห็นไอ้แสงวาบที่กำลังเกิดขึ้นนะเอกสารหลุดที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนสะท้อนให้เห็นว่ายูเครนตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะลำบากนะโอกาสชนะแทบไม่มีเลยที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะกำลังบานปลายลามไปยังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในขณะที่ UN ก็เห็นด้วยกับฝรั่งเศสนะที่จะให้มีการถอนตัวออกจากฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการซื้อขายกันนะในขณะที่รัสเซียก็มีการเตรียมพร้อมถ้าสงครามบานปลายก็จะมีการตัดระบบการสื่อสารแล้วก็ส่งเรือเตรียมพร้อมในหลายพื้นที่สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะยูเครนก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกำลังแตกกันเองนะครับถึงขั้นมีการดักฟังนะเสียงทางโทรศัพท์ของทางเลขาธิการของสหประชาชาติเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้กำลังบานปลายและเราคงเห็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปที่กำลังตกต่ำโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีต้นเรื่องมาจากการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์
กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์